สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูรถขุดนะครับตอนนี้ก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับเข้ามานะครับจริงๆผมมองเห็นตั้งแต่อยู่ปากทางนะครับเนี่ยมองเห็นไกลๆเห็นอยู่2คันนะครับแต่ตอนเข้ามาจริงๆมีอยู่คันเดียวที่ทํางานครับอีกคันจอดอยู่นู่นครับใต้ต้นไม้นะครับเมื่อกี้ก็เดินเข้ามาขอพี่คนขับครับซึ่งกําลังทํางานครับจําได้ครับเป็นทีมงานที่ผมเคยถ่ายที่อยู่บ้านกรวดครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆนะครับก็ลองเข้าไปค้นหาดูนะครับเป็นตัวกูบิโก้ครับ SK200 ครับตัวนี้เป็นรุ่น10นะครับเป็นเจนใหม่หรือว่าเรียกว่า Mark 10นั่นเองนะครับเนี่ยตอนนี้ก็กำลังทำงานอยู่นะครับเนี่ยตักทรายครับซึ่งทรายที่เห็นก็จะเป็นทรายแบบอมน้ำครับเละๆนะครับเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหินนะครับเพราะว่าทรายพวกนี้ครับเวลาตักนะครับมันก็จะไหลกลับที่เดิมนะครับต้องอาศัยการโกยแบบนี้ครับแล้วก็ตักขึ้นมาตากนะครับเพื่อที่จะผึ่งให้มันแห้งนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับบั้นท้ายนะครับที่สมาชิกหลายๆคนชอบนะครับจะสังเกตได้ว่ามันมีไฟเห็นไหมครับไฟบอกสถานะนะครับไฟกระพริบนะครับรุ่นนี้มีไฟนะครับไฟกระพริบกระพริบนะครับแสดงสถานะการทำงานนะครับตอนนี้ว่าเครื่องจักรกำลังทำงานก็เพิ่มจุดนะครับให้กับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่อยู่ด้านหลังได้รู้ว่าตัวนี้เครื่องจักรกำลังทำงานครับก็เพิ่มความปลอดภัยแล้วก็จุดสังเกตนะครับก็จะมีกล้องมองหลังนะครับตัวนี้กล้องก็จะเชื่อมต่อกับจอ LCD ครับซึ่งอยู่ในส่วนของห้องคอนโซลหรือว่าห้องคนขับนั่นเองนะครับเพื่อที่จะสามารถเพิ่มตาหรือว่าเพิ่มมุมมองด้านหลังนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับส่วนด้านข้างนะครับก็ยังมีกระจกนะครับเห็นไหมครับมีกระจกทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาครับสำหรับการมองหลังนะครับเนี่ยตอนนี้ก็กำลังทำงานอยู่นะครับจริงๆผมเข้ามาครับผมอยากให้ดูนะครับการทำงานนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็ฟังเสียงของเครื่องยนต์เนาะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆครับแต่วันนี้ถือโอกาสครับลองนะครับรีวิวดูครับลองรีวิวดูซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับซึ่งน่าสนใจนะครับในส่วนของข้อมูลครับก็ต้องขออภัยเนาะเป็นข้อมูลแบบคร่าวๆครับถ้าใครสนใจก็ลองไปศึกษาค้นคว้าดูนะครับถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับในส่วนของSK200 ตัวนี้ครับ Mark 10หรือว่ารุ่น10นะครับใช้เครื่องยนต์ของ Hino นะครับซึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซล Hino นะครับ CSU ครับตัวนี้ Common Rail ครับ Direct Injection นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วก็มีเทอร์โบชาร์จด้วยนะครับตัวนี้ครับในส่วนของกระบอกสูบนะครับอยู่ที่5.123 ลิตรนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือประมาณ 5,000 ซีซีนั่นเองนะครับนี่น้ำหนักพิกัดนะครับประมาณ21ตันนะครับรถคันนี้นะครับบุ้งกีนี่ใหญ่เลยครับอยู่ที่ 0.93 นะครับเกือบ1คิวครับโดยปกติตักดินก็เกินอยู่แล้วครับคงไม่มีใครมานั่งปาดนะครับมันก็จะตักคูณอยู่แล้วครับรับรองครับตักเต็มๆแน่นอนเนี่ยเครื่องยนต์ตัวใหญ่นะครับแต่เครื่องยนต์แค่4สูบนะครับเรื่องการประหยัดน้ำมันนี่หายห่วงนะครับโกบิโก้นี่ขึ้นชื่อว่าประหยัดน้ำมันแล้วก็คุ้มค่านะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับทางบริษัทนะครับที่ผมศึกษาข้อมูลมานะครับการันตีได้เลยว่าประหยัดน้ำมันครับ16% นะครับเนี่ยประหยัดน้ำมันนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 16% ครับซึ่งตัวนี้ก็พัฒนานะครับต่อยอดมาจากตัว Kobe SK นะครับ200จากตัวรุ่น8นั่นเองครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ออกแบบนะครับดูการออกแบบนะครับมีการออกแบบในส่วนของการทำงานของระบบนะครับไฮโดรลิกนะครับเนี่ยลองไปศึกษาข้อมูลดูนะครับตัวนี้
ในส่วนของการสวิงนะครับเนี่ยสวิงใครที่ชอบเอวแบบเร็วๆต้องตัวนี้เลยครับประมาณ13นะครับเนี่ยถ้าจำไม่ผิดประมาณ 13.3 นี่แหละครับถือว่าทำงานนี่หมุนติ้วเลยครับสวิงได้เนี่ยสุดยอดเลยเร็วนะครับนี่ตัวนี้รถกุดโกเบโก้ครับสีฟ้าในส่วนของระบบต่างๆครับตัวนี้จะเป็นจอ LCD แล้วครับมีการดูสถานะครับทางจอมันจะง่ายนะครับกดปุ่มกดไลน์บอกสถานะหมดนะครับแล้วก็ยังมีระบบที่เชื่อมต่อกับ GPS ครับเขาจะมี GPS นะครับแล้วก็ต่อระบบการทำงานต่างๆก็สามารถเช็คได้ครับเพราะว่าตัวนี้จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบ GPS นะครับดาวเทียมแล้วก็เชื่อมต่อไปยังระบบของทางเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทผู้ผลิตนะครับสามารถเช็คได้นะครับทางการสิ้นเปลืองนะครับข้อมูลต่างๆนะครับของการทำงานของเครื่องยนต์นะครับต่างๆรายละเอียดอื่นๆนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยการทำงานตัวนี้ก็พัฒนามาจากรุ่น8นะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับสโลแกนเลยประหยัดน้ำมันนะครับทำงานได้มากขึ้นนี่โกเบครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อนะครับกับบริษัทหรือว่าตัวแทนจำหน่ายรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ SK200 ตัวนี้เป็น Mark 10หรือว่ารุ่น10นะครับเป็น Generation ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับตัวนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจริงๆอยากให้ดูการทำงานนะครับเดี๋ยววันหลังมีโอกาสก็จะจัดมาให้นะครับโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ